สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ไหวไม่รู้ทำอะไรนะคะรู้สึกนึกอยากจะกินแบบเห็นเขาทำเนาะเดี๋ยวก็ตั้งหนึ่งนะไวๆไปเผาถ่านมานะคะก็อาจจะขมุกขมอมหน่อยเนาะ เห็นเขากินอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวจะมาทำสูตรของไวๆนะคะมือไม้ก็เก้งก้างหน่อยนะคะว่าไปเผาถ่านมาเนาะสูตรใบเองนะคะห้ามมองนานใบก็จะใส่อันนี้เนาะอ่ะใบก็จะใส่มะนาวลงไปก่อนเดี๋ยวเปิดไฟนะคะมันก็เลยเห็นเป็นรูปเป็นร่างแบบเงาของนี่นะคะเดี๋ยวอันดับแรกเขาบอกว่าให้บีบมะนาวเป็นการหมักเนื้อก่อนนะคะเอาแบบเปรี้ยวเขาบอกว่าให้เอาหมักนะคะจะเป็นยังไงรสชาติไหนก็ดูนะคะใบไม่อธิบายนะคะเนี่ยทีนี้เขาก็ให้เอาเดี๋ยวนะสูตรบ้านๆเนาะอันนี้จะเอาไว้ต่างหากเนาะเอาออกก่อนนะอันนี้เขาให้หมักมะนาวก่อนนะคะหมักมะนาวใส่เนี่ยใบก็หั่นซอยบางๆนะคะนิดหน่อยนะคะประมาณขีดหนึ่งนะคะแต่ไม่ทราบว่าจะกินหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแต่ไว้ว่าจะมาเอามาประยุกต์นะคะประยุกต์หลากหลายอย่างเลยนะอันนี้ก็บอกให้หมักมะนาวไว้ก่อนเนาะไม่รู้ค่ะไม่ค่อยสันทัดนะคะเรื่องแบบนี้นะคือไม่กล้าใส่เนื้อเยอะเนาะเพราะว่าเราไม่กินดิบเนาะแต่วันนี้เหนื่อยนะคะเหนื่อยไปเผาถ่านมานะคะก็เลยแบบอยากจะลองไม่เกิน3ชิ้นนะคะทีนี้โอเคเสร็จแล้วนี่ไงมีอะไรก็เพิ่มปรุงไปก็เตรียมไปแล้วนะคะก็จะมีสูตรของไว้ๆอีกแหละที่เพี้ยนออกมาจากเขานะคะเนี่ยก็จะมีเนี้ยแล้วก็กระเทียมก็จะบุบเอานะคะพริกเอาไว้โรยเราจะใช้พริกแห้งนะคะเนี่ยนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยนะคะอ่ะมาดูไว้ๆทำดีกว่านะโม้มานานละอ่ะหมักไปประมาณเอาพริกลงขอปกๆใช้ช้อนคนก่อนนะคะใช้ช้อนก่อนดูนะคะว่าเวลาจะทำออกมาแบบไหนนะคะนะเผาถ่านมานะคะเติมน้ำปลาก่อนเค็มนิดหน่อยพอก่อนเนาะเค็มนิดก่อนเพราะว่าเราจะใช้กระเทียมน้ำกระเทียมดองนะคะเราจะใช้น้ำกระเทียมดองช่วยเพื่อความหวานนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอามือห่างหน่อยนะคะเพราะว่านี่ได้น้ำกระเทียมดองนะคะเราก็จะขอมาเทข้างนอกนะคะเพราะว่าฐานที่คับแคบอ๋อนี่จะได้ความหวานจากกระเทียมดองนะคะนี่จะเริ่มแข็งตัวแล้วนะคะจะเริ่มแข็งตัวแล้วหลังจากที่โดนมะนาวแล้วก็น้ำกระเทียมดองนะคะเพื่อนๆไวๆไม่มีข้าวคั่วนะคะเพราะว่าไวๆนึกอยากจะทำนะคะแต่เน้นที่ผักนะคะทีนี้เราจะมาโรยอะไรกองลงไปเราจะมาโรยนี่ลงไปนี่นะคะก็จะเป็นกระเทียมทุบบุบๆนะคะเราจะค่อยๆทยอยลงใส่ลงไปนะคะเขาเรียกว่าอะไรโอ้ยน้องจะกินได้ไหมเนี่ยทีนี้เราก็จะโรยนี่ลงไปนี่นะคะเราจะใส่หอมแขกซอยนะคะอันนี้เชฟต้อมไอแน่งานนี้เชฟต้อม53ไอไวๆแน่ๆเลยแย่ แล้วเชฟต้อมตาขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะไม่ใช่สูตรของเชฟต้อมนะคะอันนี้สูตรของไวๆนะคะนี่เรามาใส่อะไรอันนี้ก็จะเป็นนี่นะคะก็จะเป็นคะน้านะคะคะน้าเรามาหั่นบางๆใส่ลงไปยังไม่ได้สีสันนะคะมาเราจะเทลงไปเลยนะคะไวๆไม่ให้ดูมือไม้แก้งกลางว่าไวๆเผาถ่านมานะคะนี่เทลงไปเลยเห็นไหม มันสำคัญที่ว่าไวๆจะกินได้ไหมเนี่ยเนี่ยสีสันเริ่มมาแล้วเนาะเรามีพริกนะคะเรามีพริก
น้ำกระเทียมจะน้อยไปหรือเปล่านะเพราะว่าผักเวลาจะใส่เยอะนะคะโอเคอ่ะอันนี้เราก็จะใส่เนี่ยขึ้นช่ายนะคะที่บ้านเรียกขึ้นช่ายเนาะที่อื่นก็เห็นเขาเรียกอะไรกันนะโอนี่เลยนะโอเนาะนี่อ่ะเดี๋ยวใบจะใส่ขอใส่น้ำกระเทียมดองอีกนะคะเพราะว่าใบชอบออกรสหวานเนาะเพราะว่าพริกใบไม่ได้โขลกนะคะเพราะว่าใบใช้พริกแห้งแทนแล้วนะนะอยากจะเอามือไปคนจังเลยเพราะว่ามันลักษณะที่เห็นในหมู่บ้านเขาทำเนี่ยเขาจะใช้มือสวมถุงเอาเดี๋ยวไม่ว่าจะใช้ไม่ดีกว่าเพราะว่าเนี่ยอันนี้เป็นถุงน้ำจิ้ม น้ำกระเทียมดองนะคะปุ๋ยแม่เลยก็จะขอคุกนะคะเพราะสูตรเขาจริงๆขอคุกนะคะเนี่ยใบนี่ก็มีถุงมือนะคะเพียงแต่ตอนนี้เราต้องคว้าอะไรได้เราคว้าไปก่อนนะคะเนี่ยก็จะเป็นเหมือนก้อยไหมไม่รู้นะเนี่ยเห็นไหมโอ้เนี่ยเข้าน้ำเข้าเนื้อแล้วนะเดี๋ยวก่อนชิมดีไหมเนี่ยชิมดีไหมจะคาดชิมไหมเนี่ยอ่ะชิมโอ้ยอ่ะชิมหน่อยโอ้ยเนาะขออนุญาตหยิบมือโอ้ยใหญ่โพดจืด ตืดสนิทแต่แซ่บเด้อเอาไหนล่ะทิ้งมือทางไหนโอเคแล้วก็เอาใหม่เราขย้ำใหม่นะคะขย้ำใหม่ดีกว่าลองดูสิก็จะขาดข้าวคั่วเนาะมันไม่มีกลิ่นหอมของข้าวคั่วเลยนี่นะคะเนี่ยเติมน้ำปลาลงไปแล้วก็คงจะใช้ได้แหละนี่ทีนี้เราจะทำยังไงเราโรยนี้ลงไปนิดหน่อยนั่นคือสะระแหน่นะคะเพื่อนๆค่ะอร่อยนะคะที่ใบพูดคือใบเอาให้หานะคะอร่อยนะคะคือแล้วจะเป็นลักษณะก้อยเนื้อไหมเห็นเขาทำนะคะเป็นเขาทำในหมู่บ้านเนาะนี่ทีนี้ก็จะมีนี่โรยลงไปอย่างนี้นะคะแต่เขาไม่ได้จัดแบบไวๆนะคะนี่แล้วที่ก็จะมีตัวนี้โรยข้างหน้าด้วยเนาะอันนี้สะระแหน่นะคะก็จะไม่มีผักชีใบเลื่อยนะคะนี่เห็นไหมไวๆใช้มือนะคะเพราะว่าไวๆไปเผาถ่านมาไวๆถ่านคนเดียวเนี่ยเสร็จแล้วง่ายแท้นี่ไงคะหน้าตาเขาออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆมาไม่ไหวไม่มีข้าวสวยนะคะน่าทานไหมล่ะขอบคุณนะคะที่รับชมชื่อยังไงดีน่ะเอาเป็นว่าไม่ไหวเรียกก้อยเนื้อกันแล้วกันนะคะก้อยเนื้อหมูนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่รับชมมื้อเที่ยงนะคะอร่อยมื้อเที่ยงขอบคุณค่ะบ๊ายบาย